โยโยโยสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวขอหนังทุกคนนะครับและนี่คือขอเป็นหนังสเปเชียลคลิปนี้เป็นควันหลงจากตัวอย่างหนังไทยเรื่องไทยบ้าน The Series 2.2 ที่เพิ่งจะปล่อยตัวอย่างที่2ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนังไทยภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องที่กระแสค่อนข้างมาแรงและน่าจับตามองมากๆเลยก่อนจะสิ้นปีนี้ครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รอดูนะสำหรับหนังภาคนี้เพื่อนๆเองก็คงจะรอดูกันเยอะเนาะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับคลิปนี้นะฮะก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือความน่าสนใจของไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 นี่แหละอย่างที่หลายคนรู้นะฮะว่า 2.2 เนี่ยจะเป็นการสรุปเรื่องราวของตัวละครหลักตัวละครเด่นและตัวละครที่สำคัญในเรื่องนะครับก็หลังจาก 2.1 ไปเนี่ยยังคงมีประเด็นให้ค้างคาให้สงสัยกันนะฮะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละตัวจะลงเอยยังไงในภาค 2.2 เนี่ยก็จะมาสานต่อเรื่องราวให้จบนั่นแหละครับคิดไปต่างๆนานาข้องใจกันมานานคลิปนี้ผมเลยจะมาเดาก่อนดูมโนกันขำๆในแบบฉบับของคอเป็นหนังให้เพื่อนๆฟังกันดูสักคลิปแล้วกันว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะลงเอยและมีบทสรุปยังไงครับ มาฟังกันแบบขำๆนะครับอย่าคิดมากนะฮะหนังจะเข้า22พฤศจิกายนยังมีเวลาให้เดากันอยู่นะใครคิดเห็นอย่างไรคิดต่างก็คอมเมนต์เสริมเพิ่มเติมกันเข้ามาดูเลยนะครับสนุกสนุกขำๆเด้อลองมาฟังกัน1เริ่มกันที่เฮียป่องชายช่างฝันผู้นี้กันก่อนละกันครับผมอย่างที่รู้กันนะครับว่าป่องเนี่ยเรียนจบบริหารธุรกิจมาจากกรุงเทพนะฮะในภาคแรกกลับบ้านมาพี่แกก็คิดจะทำเซเว่นก่อนแต่ขอพ่อเนี่ยพ่อไม่อนุมัตินะฮะพ่อจะให้ไปทำนาพอมาภาค 2.1 เนี่ยแกเปลี่ยนความคิดจะมาทำสโตร์ผักแทนแต่พ่อเนี่ยกลับอนุมัติให้ทำเซเว่นได้แล้วนะฮะแต่ให้บวชให้ยายก่อนป่องเนี่ยก็ไม่อยากจะบวชนะฮะเพราะอยากจะทำฝันให้สำเร็จก่อนที่จะบวชอะไรทำนองนั้นพ่อก็เลยบอกว่าจะทำอะไรสำเร็จได้ถ้าไม่มีพ่อป่องจึงหนีออกจากบ้านครับผมไปอาศัยอยู่กับพระเซียงที่วัดและก็วางแผนที่จะทำสโตผักโดยไม่พึ่งพ่อนะครับก็วางแผนล่อนไปหาผู้ร่วมธุรกิจระดมทุนกับจารอดนะฮะเพื่อทำสโตผักกลางนาจนได้ในภาคนี้จากตัวอย่าง1และตัวอย่าง2เนี่ยป่องคงจะทำสโตผักกลางนาได้สำเร็จครับสร้างเสร็จเรียบร้อยดูดีไฮโซหรูหราเลยทีเดียวนะฮะแรกๆเนี่ยก็คงจะมีคนที่รู้จักนี่แหละแวะเวียนเข้ามาที่ร้านน่าจะไปได้สวยแต่ปัญหาเนี่ยมีอยู่ว่าถ้าให้ผมเดาเนี่ยหลังจากนั้นนะฮะมีความเป็นไปได้สูงครับว่าสโตผักของป่องอาจจะเจ๋งครับเราจะเห็นได้จากตัวอย่าง2นะฮะว่าจะมีซีนหนึ่งนะจะเห็นว่าป่องยืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศโหวงเหวงของร้านเหมือนกำลังจะบอกว่าไม่มีใครเข้าร้านเลยแม้แต่คนเดียวครับกำแท้มันคงหรูเกินไปสำหรับชาวบ้านแถวนั้นนะอาจจะเป็นไม่ได้นะฮะจึงมีคำพูดของจารอดขึ้นมาว่าสโตผักเนี่ยถึงจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับมึงตลอดไปหรอกนู่นพ่อมึงนู่นอะไรประมาณนั้นนะฮะทำให้ป่องเนี่ยอาจจะต้องกลับบ้านครับและไปทำธุรกิจของพ่อก็คือการทำนงทำนาอะไรอย่างนี้ฮะแล้วถ้าสโตผักเจ๊งเนี่ยโอ้โหติดหนี้บ้านสิครับแบบนั้นป่องเนี่ยอาจจะต้องให้พ่อเนี่ยใช้หนี้ให้นะฮะโอ้โหน่าสงสารป่องนะฮะชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่เป็นอย่างฝันไงจะเห็นว่าจะมีฉากที่ป่องเนี่ยไปกินข้าวกับครอบครัวแล้วก็นั่งร้องไห้นะครับดังนั้นเนี่ยบทสรุปของป่องใน 2.2 เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องไปกลับไปทำงานกับพ่อนะและอาจจะต้องบวชนะฮะตามคำที่แบบว่าตอนแรกที่ต้องบวชให้ยายเนี่ยเป็นไปได้นะฮะแต่ไม่แน่พ่อก็อาจจะช่วยให้ป่องเนี่ยมีธุรกิจรอดต่อไปก็ได้นะพ่ออาจจะใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยเข้าช่วยธุรกิจสโตผักก็ได้นะเออคนอาจจะมาเข้าทีหลังก็ได้ไม่แน่ไม่แน่เพื่อนเพื่อนนะฮะคิดเห็นยังไงกับบทสรุปของป่องเออ2พาเสียงก่อนจะมาเป็นพระนะฮะหลังจากเขารู้ว่าใบข้าวอดีตคนรักของเขาแต่งงานกับชายอื่นเนี่ยทำให้เขาอกหักอย่างแรงเลยนะฮะที่เรารู้กันนั่นแหละจึงตัดสินใจบวชเพื่อที่จะตั้งใจลืมเรื่องราวคนรักของเขาให้จงได้แต่แล้วในภาค 2.1 ครับดูท่าทางจะเป็นเรื่องยากซะจริงๆทำยังไงพระเซียงก็ยังไม่ปงยังไม่ลืมสักทีนะฮะแล้วตอนจบเนี่ยใบข้าวดันตายอย่างมีเงื่อนงำซะได้ในภาคนี้จากตัวอย่างนะครับใบข้าวเนี่ยเราจะได้รู้แล้วแหละว่าตายจริงๆนะพระเซียงไม่ได้ฝันนะฮะหลายๆคนบอกว่าพระเซียงฝันนะจะมีฉากที่ไปสวดในงานศพของใบข้าวด้วยนะน่าจะใช่นะแล้วมีฉากที่บักมืดน่ะมาอาศัยอยู่กับพระเซียงนะฮะบักมืดร้องไห้แล้วก็ถามพระเซียงว่าลืมพี่ใบข้าวได้หรือยังพระเซียงถึงกับน้ำตาไหลเลยนะฮะก็พอจะเดาๆเรื่องราวของพระเซียงได้นะในภาคนี้พระเซียงน่าจะยังไม่ปงเรื่องใบข้าวแน่นอนครับแล้วก็น่าจะมีบทสืบสวนสอบสวนว่าใบข้าวเนี่ยตายได้อย่างไรนะฮะจะต้องรู้สาเหตุใบข้าวที่ตายครั้งนี้ให้ได้ครับก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะฮะแนวโน้มว่าพระเซียงอาจจะสึกในภาคนี้ครับหรืออาจจะเป็นตอนท้ายของภาคอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ปงเรื่องใบข้าวสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่ายังไงก็ต้องสึกนะเพราะว่าตัวละครอย่างพระเซียงเนี่ยสำคัญมากส่วนใบข้าวตายได้อย่างไรเนี่ย
ให้ผมเดาเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับชายที่เขาแต่งงานด้วยอย่างแน่นอนอาจจะมีกิ๊กหรืออาจจะมีความลับอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่รอการเฉลยในหนังอันนี้ก็ต้องรอดูเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงครับว่าพระเสียงจะมีบทสรุปยังไงแล้วใบข้าวตายยังไงลองพูดกันเข้ามาดูครับ3จ่ารอดครูแก้วหมอประวานเรื่องราวของ3ตัวละครหลักจากหนังภาคแรกครับผมในภาคนี้ดูเหมือนจะมีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะหลังจาก 2.1 เนี่ยดูจะลดบทบาทของพวกเขาไปเยอะเลยนะ3ตัวละครที่มีเสน่ห์ที่สุดในจักรวาลไทยบ้านเนี่ยจาก 2.1 เนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจารอดเป็นแฟนกับครูแก้วเรียบร้อยแล้วนะฮะครูแก้วก็มาอาศัยอยู่กับจารอดตอนกลางคืนเป็นบางวันโอ้โหสวีทกันหวานเชียวส่วนหมอประวานเนี่ยก็ยังทำเป็นหน้าที่หมออนามัยอยู่ที่เดิมนะฮะแต่ในตัวอย่างนี้สิครับมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เรามโนให้เราคิดไปได้ไกลเลยทีเดียวนะฮะสำหรับผมเนี่ยยกมา2ข้อนะฮะทิศทางของตัวละครเนี้ย 3.1 ฉากจารอดกับหมอประวานตอนจบครับตัวอย่างเนี่ยตัดมาเพื่อหลอกเรานะฮะให้สับสนว่าจารอดเนี่ยจะกลับไปจีบหมอประวานอีกครั้งจากฉากที่จารอดไปขอหมอประวานแต่งงานนะฮะแต่จากการดูอะไรหลายๆอย่างแล้วก็วิเคราะห์ออกมานะฮะมีความเป็นไปได้ว่าจารอดเนี่ยน่าจะกลับไปเป็นเพื่อนกับหมอประวานได้ครับและนี่คือฉากที่ซ้อมขอแต่งงานกับครูแก้วครับผมโดยมีหมอประวานเนี่ยนั่งเป็นครูแก้วให้นะฮะให้จารอดเนี่ยซ้อมครับแล้วก็เลยมาประติดประต่อกับฉากที่ครูแก้วกับจารอดนอนที่บ้านของจารอดนะฮะแล้วจารอดทำท่าเหมือนจะเศร้าๆครูแก้วปลอบจารอดบอกว่าให้ยิ้มหน่อยอย่าคิดมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมฮะว่าจารอดเนี่ยอาจจะขอครูแก้วแต่งงานแล้วถูกปฏิเสธครับเฮ้ยครูแก้วอาจจะยังไม่พร้อมอะไรทำนองนั้นนะฮะทำให้จารอดเนี่ยเสียใจครับผมครูแก้วก็เลยปลอบว่าอย่าคิดมากหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าครูแก้วอาจจะตกลงแต่ว่าพ่อของครูแก้วเนี่ยอาจจะไม่สนับสนุนให้แต่งงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเป็นไปได้นะฮะคิดไปเรื่อยเลยกู 3.2 คิดได้อีกทางนึงครับฉากที่ครูแก้วปลอบจารอดเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าครูแก้วอาจจะต้องย้ายโรงเรียนครับจารอดเลยเศร้าเฮ้ยต้องห่างไกลกันอะไรทำนองนั้นอาจมีเหตุให้ครูแก้วเนี่ยต้องย้ายไปสอนที่อื่นฮะเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยความห่างไกลตรงนี้ทำให้จารอดเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปจีบหมอประวานอีกครั้งครับผมที่เราเห็นตอนจบนั่นแหละก็เป็นการที่ครูแก้วเนี่ยห่างไกลไปแล้วจารอดก็เลยกลับมาจีบหมอประวานครับหรือจะเป็นอีกอย่างนึงเลยนะฮะที่แบบช็อกเลยก็คือครูแก้วท้องก็เลยปรึกษากับจารอดแล้วอะไรเงี้ยจารอดก็เลยเครียดจารอดก็เลยจะขอครูแก้วแต่งงานครับเอ้ยไม่แน่อันนี้คิดเป็นตู่เป็นตะเลยนะครับเนี่ยแล้วเพื่อนๆน่ะคิดยังไงฮะเป็นไม่ได้นะเว้ย4จีโน่หรือจีนูนก็เป็นน้องสาวของเมียฝรั่งนะครับผมหลังจากภาคที่แล้วนะฮะจีโน่เนี่ยอึดอัดที่ต้องนอนรวมกันอยู่3คนกับพี่แล้วก็ผัวพี่นะฮะทำให้เขาเนี่ยได้อนุมัติออกมาเช่าหอพักอยู่ข้างนอกนะฮะเขาเนี่ยแอบเอาแฟนครับที่เป็นเด็กส่งพิซซ่าเนี่ยมาอาศัยอยู่ด้วยครับจากตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นว่าพี่สาวของจีโน่เนี่ยแอบมาเซอร์ไพรส์ที่หอพักครับก็หาทางหลบกันชุลมุนเลยมีความเป็นไปได้สูงนะฮะว่าพี่สาวของเขาเนี่ยจะต้องเจอเด็กพิซซ่าในห้องตอนนั้นแน่ครับบทสรุปของตัวละครนี้ก็เลยเป็นไปได้2ทางครับพี่สาวเนี่ยสั่งให้จีโน่เลิกกับเด็กส่งพิซซ่าอย่างเด็ดขาดครับไม่งั้นจะตัดพี่ตัดน้องหรืออะไรมีสักอย่างหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่แบบสำคัญมากๆนะฮะหรือพี่สาวเนี่ยไม่ให้น้องอยู่หออีกต่อไปครับให้กลับไปบ้านครับเฮ้อก็เป็นไปได้นะฮะสังเกตจะมีฉากที่จีโน่วิ่งร้องไห้อะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะมีอะไรที่แบบทะเลาะกับพี่สาวรุนแรงแน่นอนครับส่วนฝรั่งเฮิร์บเนี่ยปริศนาใน 2.1 เนี่ยเขาเหมือนปูมาให้ฝรั่งคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมรวยมากแล้วก็ในรูปกระเป๋าตังค์เนี่ยเขาคือใครในตัวอย่างเนี่ยแทบจะไม่ได้มีอะไรให้สาวไปถึงปริศนาของฝรั่งเฮิร์บได้เลยนะแต่ก็เดาๆกันว่าฝรั่งเฮิร์บเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเขาน่าจะเป็นเจ้าชายหรือเศรษฐีมาจากเมืองนอกสักที่นี่แหละต้องรอดูว่าเขาจะเป็นใครกันแน่ครับบักเฮิร์บ5คนบ้าค่อนข้างเด่นชัดเลยทีเดียวนะฮะใน 2.1 หลังจากแม่เขาตายในฉากแรกนะฮะโดนไฟเผาบ้านไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยกลายเป็นบ้าไปนะฮะใน 2.1 จะเห็นได้ว่าเขาสร้างความน่ารำคาญไปกับให้คนละแวกแถวนั้นเรื่อยๆมีบทเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะจนเพื่อนๆตัดสินใจนำตัวเขาไปปล่อยที่วัดครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นวัดเดียวกับที่วัดพระเสียงอยู่หรือเปล่านะแต่น่าจะใช่นะฮะเพราะว่ามีฉากที่ไปนั่งรถกับพระเสียงด้วยนะฮะในตัวอย่างนี้นะฮะแล้วเป็นไปได้สูงเลยนะว่าคนบ้าเนี้ยถ้าให้ผมไปโยงกับจักรวาลของหนังไทยบ้านที่เขาวางโปรแกรมไว้ผมบอกในหลายๆคลิปแล้วว่าคนบ้านี่แหละครับที่น่าจะเป็นสัปเหร่อได้มากที่สุดนะฮะจะมีหนังสัปเหร่อในจักรวาลไทยบ้านไม่รู้ว่าเขาโละแผนนี้ไปหรือยังนะถ้ายังมีต่อไปเนี่ยการปูบทบาทของคนบ้าเนี่ยไปทางสัปเหร่อแน่นอนครับไม่มีใครเหมาะสมที่จะเป็นสัปเหร่อมากกว่าเท่าคนบ้าคนนี้แล้วล่ะเขาถึงปูให้คนบ้าเนี่ยเด่นนะฮะแล้วถ้าทำหนังสัปเหร่อเนี่ยน่าจะเป็นหนังที่สนุก
ไม่น้อยนะเดาๆเนี่ยเพราะว่าสัปเหร่อเนี่ยต้องเจอกับศพต้องเจอกับผีแน่ๆเลยแล้วก็น่าจะมีความฮาผสมเนี่ยคงจะลงตัวนะฮะสำหรับคนบ้าเนี่ยมาที่6กันบ้างนะฮะบักมืดครับน้องของจารอดก็มีความโดดเด่นขึ้นมาตั้งแต่ 2.1 เลยนะฮะเรื่องราวของเขาเนี่ยหลักๆเลยก็คือความไม่พอใจในตัวพี่ชายนะฮะที่ไม่ยอมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขานะฮะตอนแรกเขาก็ขับจักรยานอยู่ดีๆนะฮะก็เอาจักรยานไปพังบักมืดเนี่ยหลงรักหัวหน้าห้องนะฮะเลยต้องการจะได้มอเตอร์ไซค์แล้วแบบเอาไปให้ซ้อนท้ายเท่ๆอะไรอย่างนั้นแหละผมว่านะดูภาคนี้น่าจะแบบเกิดความไม่พอใจทวีคูณขึ้นมาอีกนะฮะโอ้โหเห็นเบื้องหลังนี่ไปทุบโอ่งน้ำอะไรต่างหากนะฮะโอ่งเก็บน้ำโอ้โหลงทุนนะเนี่ยจากบทสรุปแล้วเนี่ยถ้าทางเขาจะไม่สมหวังนะฮะดูจากน่าจะมีฉากที่พยายามจะจีบเพื่อนอยู่เหมือนกันนะแล้วก็น่าจะอกหักแหละไปนอนร้องไห้กับพระเซียงที่วัดนะฮะรวมพลคนอกหัก แล้วก็น่าจะหนีออกจากบ้านอีกคนนะฮะไปอยู่กับพระเซียงนะฮะทะเลาะกับพี่ไงมีฉากที่เขาต่อยกับพี่ด้วยก็นั่นแหละครับน่าจะเป็นบทสรุปของบักมืดครับและนี่แหละครับเป็นการเดาๆบทสรุปของตัวละครในไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 กันนะฮะไม่รู้จะถูกบ้างหรือว่าจะผิดบ้างนะฮะมั่วๆมโนกันไปนะฮะเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไรบ้างแต่ละคนจะจบยังไงนะฮะก็เดากันก่อนเข้าไปดูหนังและการสนุกๆครับขำๆก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันก่อนจะไปนะฮะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปเสมอนะครับคลิปนี้มีคุณชัดชัยลาพันธ์10บาทคุณวรชิตสุดมงคล5บาทครับผมก็ขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะฮะที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีเข้ามาในชาแนลนะครับใครสนใจโดเนทกันได้รายละเอียดมีใต้คลิปเลยนะฮะเป็นพระคุณหลายๆครับจบแล้วนะฮะถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทำขึ้นมาขำๆนะฮะเอาใจเหล่าแฟนหนังไทยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่กับการทำอะไรแบบนี้อีกครับบ๊ายบาย